พี่เตี้ยเนี่ยเป็นกรรมการในการคัดคนนางบอกว่านางไม่ได้คัดแบบหยาบๆนะแต่ทุกอย่างที่มันฟ้องออกมามันคือคุณภาพของบุคลากรในพรรคไงพรรคของคุณต้องยอมรับก่อนว่ามีเรื่องเฉาอยู่ตลอดเวลาว่าตลอดเวลาที่ผ่านมานี่คือพรรคคุณนี่แบบเป็นอันดับหนึ่งเลยนะไม่ใช่ชนะการเลือกตั้งนะแต่เรื่องอื้อเฉาอะที่ผ่านมาต้องบอกนะคะคุณผู้ชมพรรคก้าวไกลเนี่ยเขามีเรื่องราวเฉาๆวันโซเชียลอยู่บ่อยนะคะคุณผู้ชมไม่ว่าจะเป็นเรื่องเมาแล้วขับนะคะตบตีทะเลาะวิวาทกันคุกคามสาวนะคะทำร้ายร่างกายภรรยามีให้เห็นกันแทบจะทุกวันเลยแหละค่ะซึ่งเรื่องนี้นะคะทางด้านของคุณเจี๊ยบอมรัตน์ก็ออกมาบอกว่าที่ผ่านมาเนี่ยคัดกรองอย่างเข้มข้นแล้วนะแต่ที่เห็นกันอยู่เนี่ยเป็นพฤติกรรมส่วนตัวนะคะล่าสุดค่ะหนูกุ้งเขาก็ย้อนแสบเจี๊ยบอมรัตน์จะเป็นอย่างไรบ้างไปชมกันเลยค่ะต้องบอกว่ามีประเด็นไม่พักไม่แผ่วเลยจริงๆล่ะค่ะสำหรับข่าวเช้าของส.ส.พรรคก้าวไกลซึ่งที่ผ่านๆมาเพจวันนี้ก้าวไกลโกหกอะไรก็ได้ไปขุดความเช้าหลักฐานต่างๆกรณีมีประเด็นส.ส.ปราจีนบุรีคุกคามสาวต่อมาค่ะก็มีประเด็นทีมงานผู้สมัครส.ส.พรรคก้าวไกลสกลนครทำร้ายร่างกายภรรยาต่อมานายกรุณพลเทียนสุวรรณส.ส.พรรคก้าวไกลและรองโฆษกพรรคก้าวไกลกล่าวถึงเพจวันนี้ก้าวไกลโกหกอะไรว่าเพจนี้เป็นคนที่ไม่ชอบพรรคก้าวไกลแน่นอนเพราะมอนิเตอร์ทุกอย่างคาดว่าน่าจะเป็นการทำงานระหว่างพรรครัฐบาลบางพรรคกับ IO ทหารที่พยายามจับผิดขณะที่นางสาวอมรัชโชปมิกุลกรรมการบริหารพรรคก้าวไกลได้เปิดเผยผ่านสื่อถึงขั้นตอนการคัดเลือกผู้สมัครมาเป็นส.ส.ของพรรคมีการตรวจสอบอย่างเข้มข้นทั้งประวัติอาชญากรรมเรื่องจริยธรรมโดยเฉพาะความเท่าเทียมทางเพศ DNA ทางการเมืองต้องตรงกันกับพรรคเพราะเคยมีเรื่องเจ็บช้ำน้ำใจเรื่องส.ส.งูเห่าจึงทำให้เราเน้นหนักในการคัดเลือกมากๆการคัดเลือกขั้นแรกจะเริ่มจากจังหวัดทีมงานจังหวัดนั้นๆทำการสัมภาษณ์มาจากนั้นก็ส่งมาที่ส่วนกลางทำการคัดเลือกอีกขั้นหนึ่งซึ่งมีความเข้มข้นเข้มงวดส่วนที่มีข่าวเช้าในส.ส.หลายคนเป็นพฤติกรรมหรือรสนิยมทางเพศส่วนตัวเราไม่สามารถที่จะตรวจสอบตรงนี้ได้ซึ่งการแก้ไขในเรื่องนี้ต่อไปอาจต้องเพิ่มผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านมากขึ้นล่าสุดหนูกุ้งได้อัดคลิปฝากไปถึงนางอมรัตน์บางช่วงตอนว่าเมื่อกี้ได้ไปฟังสัมภาษณ์หนึ่งจากรายการหนึ่งซึ่งพี่เตี้ยไปให้สัมภาษณ์พี่แกบอกว่าเป็นกรรมการในการคัดคนตั้งแต่รุ่นสมัยพรรคเก่าแล้วก็เป็นพรรคก่อๆนางบอกว่านางไม่ได้คัดแบบหยาบๆนะแต่ทุกอย่างที่มันออกมามันคือคุณภาพของบุคลากรในพรรคว่าจริงๆแล้วมันได้มีการคัดกรองอย่างเข้มข้นหรือเข้มงวดจริงหรือเปล่าหรือแม้กระทั่งมีส.ส.ที่ชื่อตัวพอพานคนหนึ่งที่บอกว่าเป็นการ discredit ของพรรคเมื่อกี้ได้ไปฟังสัมภาษณ์หนึ่งจากรายการหนึ่งซึ่งพี่เตี้ยไปให้สัมภาษณ์พี่เตี้ยบอกว่าพี่เตี้ยเนี่ยเป็นกรรมการในการคัดคนตั้งแต่รุ่นสมัยพรรคเก่าแล้วจนกระทั่งเป็นพรรคก่อๆนางบอกว่านางไม่ได้คัดแบบหยาบๆนะแต่ทุกอย่างที่มันฟ้องออกมามันคือคุณภาพของบุคลากรในพรรคไงว่าจริงๆแล้วมันได้มีการคัดกรองอย่างเข้มงวดจริงๆหรือเปล่าหรือแม้กระทั่งมีส.ส.ที่ชื่อตัวพอพานอีกคนนึงที่บอกว่ามันเป็นการลิสเครดิตของพรรคจริงๆเราจะบอกว่าการลิสเครดิตถ้าเกิดคุณไม่ได้ทำผิดจริงๆมันก็ลิสเครดิตไม่ได้นะคะเหตุการณ์ที่ไม่ว่าจะเป็นประชาชนหรือเป็นคนฝั่งตรงข้ามคุณอะไรก็แล้วแต่เขาออกมาพูดมันเกิดขึ้นมาจากสถานการณ์จริงมันคือเรื่องจริงฉะนั้นการดิสเครดิตที่มันเกิดมาจากเรื่องจริงมันฟังแล้วดูมันไม่ฟังไม่ขึ้นนะคะจริงๆสิ่งที่คุณควรทำคือการเข้มงวดเลือกบุคลากรเข้าพักให้มันเข้มข้นขึ้นจริงๆมันไม่มีใครดิสเครดิตใครได้ถ้าเกิดว่ามันไม่ได้ทำความผิดนั้นจริงๆอ่ะแล้วตลอดเวลาที่ผ่านมาคือพรรคของคุณต้องยอมรับก่อนว่ามีเรื่องเฉาอยู่ตลอดเวลาโดยเฉพาะเรื่องการทำลายร่างกายผู้หญิงหรือแม้แต่กระทั่งเรื่องที่เกี่ยวกับสุราเมรัยแล้วตลอดเวลาที่ผ่านมามันแสดงให้เห็นแล้วว่าบุคลากรในพรรคคุณน่ะแทบจะขาดคุณสมบัติความเป็นผู้นำแล้วก็ดูแล้วคือนโยบายที่คุณมีในพรรคกับอุปนิสัยบุคลิกของคนในพรรคบางคนของคนในพรรคกกเนี่ยค่อนข้างสวนทางกับนโยบายมากๆคืออันนี้เราแค่อยากบอกเฉยๆว่า
การคัดกรองบุคลากรเข้าไปในพรรคของคุณสมควรมีการคัดกรองที่เข้มงวดมากกว่านี้ไหมเพราะว่าตลอดเวลาที่ผ่านมานี่คือพรรคคุณนี่แบบเป็นอันดับหนึ่งเลยนะไม่ใช่ชนะการเลือกตั้งนะแต่เรื่องอื้อฉาวอ่ะเป็นอันดับหนึ่งมาตลอดเลยคือช่วยคัดๆหน่อยเถอะค่ะฉันจะได้ไม่มีเรื่องมาพูดสักทีเพราะถ้าไม่คัดฉันก็พูดได้อยู่เรื่อยๆแบบนี้แหละเอาจริงก็เข้าใจอยู่นะคะว่าพฤติกรรมส่วนตัวเนี่ยไม่สามารถที่จะยังรู้จิตใจคนกันได้นะคะว่าเขามีนิสัยส่วนตัวเป็นอย่างไรแต่ก็น่าสงสัยเหมือนกันนะคะพรรคอื่นเนี่ยไม่มีปัญหานะคะเห็นมีอยู่พรรคก้าวไกลล่ะค่ะที่มีข่าวเช้าแบบนี้ให้เห็นกันอยู่บ่อยครั้งค่ะคุณผู้ชมที่อยากติดตามข่าวสารอย่าลืมช่วยกันกดไลค์กดแชร์นะคะเป็นกำลังใจให้ทีมข่าวสต็อกเกอร์กันค่ะ